การเปลียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกชูศักดิ์เมฆสุวรรณสมาชิกุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติคณะที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการริหารจัดการภาครัฐนะครับซึ่งรับผิดชอบการติดตามเสอนอและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สามแผนครับแผนแรกคือแผนแม่บทที่20การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐแผนแม่บทที่21การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและแผนแม่บทที่22กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนอกจากนั้นยังรับผิดชอบการติดตามเสนอและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการรูปประเทศจำนวน4แผน คือแผนการรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดชอบกขอเป็นสายต่อไปเลยครับก็ผมจะขอสอบถามผู้แทนหน่วยงานที่มาวันนี้นะครับในส่วนที่คณะกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินรับผิดชอบ ในแผนแม่บทที่20นะครับคือการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐซึ่งมีแผนย่อยอยู่จำนวน5แผนโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับกรพรลเป็นหน่วยขับเคลื่อนประเด็นมีสำนักงานกราพรลนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของประเด็นนะครับสองสองเป้าหมาย แล้วมีสํนนักงานกราพรลอสอนนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสํนนักงานประหลัดสำนักนายยุ้มตรีกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับเป็นหน่วยที่เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อยตั้ง5แผนนะครับในส่วนของแผนการรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมีอยู่สองช่วงนะครับช่วงที่1ตั้งแต่ปี2 5 6 1 ถึง2,563และช่วงที่2 2,564ถึง2,565หรือว่าฉบับปรับปรุงนะครับซึ่งมีอยู่5กิจกรรมหรือที่เรียกว่าบิ๊กล็อกนะมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนานระบบราชการสำนักงานคณะกรรมการให้การพลเรือนและกรมญชีการนะครับเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในกิจกรรมสำคัญหรือว่าบิ๊กล็อกนั้นๆน,น,นะครับ ก็ผมจะขอถามหน่วยที่รับผิดชอบทั้งแผนย่อยและกิจกรรมเป็นรูปประเทศนะครับเนื่องจากในสิ้นปี2,565นี้นะครับจะเป็นปีสิ้นสุดการดเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติระยะที่1คือปี2,161ถึง2,565และจะเป็นปีสิ้นสุดของแผนการรูปประเทศฉบับปรับปรุงคือ6465นะครับ จึงขอทราบผลสำิจของการดำเนินงานตามแผนแม่บทที่20การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐและแผนการรูปประเทศด้านการบริหารการแผ่นดินในห่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นนะครับว่ามีผลสำิจอะไรบ้างที่สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบให้ประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบด้วยนะครับจะได้เป็นการเผยแพร่ผลงานของทางหน่วยงานด้วย ขณะน,นี้ทราบว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินพบว่ามีการแก้ไขเป้าหมายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแนวทางพัฒนาของแผนย่อยในแผนแม่บทที่20บางส่วนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในการรายงานการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี2564เมื่อวันที่27พฤษภาคม65แต่ยังมีบางเป้าหมายและบางแผนย่อยที่ยังกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดไม่ชัดเจนอย่างเช่นนะครับในเป้าหมายที่สองภาครัฐมีการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มีการเพิ่มค่าเป้าหมายเป็นรายละของหน่วยงานระดับกรมที่มีความพร้อม รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือว่าดิจิทัลก็ฟอร์แมนเลตินเนสเฟรมเวิร์กซึ่งกําหนดเฉพาะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือมันหมายความว่าอย่างไรว่าเอาเฉพาะหน่วยที่ให้ความร่วมมือใช่ไหมมันน่าจะเป็นหน่วยที่หน่วยงานทั้งหมดที่จะต้องมาทําตามเป้าหมายนี้นะครับและค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ20ที่อยู่ระดับ4ขึ้นไปก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับในแผนย่อยที่4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐซึ่งมีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัวได้ปรับเป้าหมายเป็นร้อยละของหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ4.0ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไปโดยเดิมใช้ค่าประเมินของหมายวิลัยวัสดะมวัดซึ่งเป็นสากลน,นะครับจากทราบว่า จะสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนย่อยได้อีกหรือเปล่านะครับคำถามที่3ครับขอทราบแนวทางการบริงานตามแผนการรูปประเทศด้านการบริหารราการแผ่นดินในห่วงต่อไปนะครับในปี66-70ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพราะว่าสิ้นสุดแผนแล้วนะครับโดยที่คณะกรรมการบริหารรการแผ่นดินได้เสนอให้นำกิจกรรม สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในดับพื้นที่โดยการมีสุดร่วมของประชาชนด้วยว่าโครงการจังหวัดที่มีผลสำเริจสูงซึ่งได้ผลักดันให้มีการเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องจะมีการนําไปขับเคลื่อนต่ออย่างไรนะครับโดยโดยหน,หน่วนงานใดและคําถามที่4นะครับเนื่องจากในการติดตามเสนอและเล่งรัดขอคณะกรรมการวุฒิสภาต้องอาศัยข้อมูลในระบบอิเมนเซอร์เป็นหลัก ยินขอถามสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าการพัฒนาระบบมิเซอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและค้นหาได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและมีข้อมูลที่ครบถ้วนท่านพัฒนามา3ปีแล้วมันจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับนะครับ,นะรบผมมีคำถาม4ข้อนี้ครับขอขอบคุณครับ